สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการดูโอ้ข้อครับผักดันการทีในบ้านเราครับตอนที่87แล้วก็เหมือนเดิมครับผมของครับกล้าครับออยครับกับเรื่องราวไอทีที่มึงรามากที่สุดในรอบสัปดาห์อะสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวผมสงสัยว่าเลยพอเริ่มปั๊บตากล้องลงไปนอนกองกับพื้นนี่หมายความว่าไงครับรายการเรามันกล้องนิ่งไม่คือรายการมันน่าสนุกมากเลยต้องลงไปนอนฟังไม่ใช่มันต้องใช้สมาธิในการฟังค่อนข้างเยอะไงเพราะว่าเราจะมาดูภาพวุบวุบวุบอย่างเดียวมันไม่เข้าใจนะถ้ามีกล้องนี่แหละถ่ายเห็นข้างหลังกล้องโอเคอ่ะเข้าเรื่องเลยครับก็ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์เรานิดหน่อยถูกต้องจากสแปมเยอะก็ยังมีอยู่เรื่อยๆยังเยอะอยู่ครับครับก็คงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงละที่ข้างล่างวิดีโอเราจะมีแบนเนอร์ครับโผล่ขึ้นมาก็ตัดสินใจอยู่สักพักใหญ่ๆว่าจะยังไงดีประมาณนานแหละประมาณนัก87ตอนอะโหมันก็ไม่นานขนาดครับก็คือเพราะว่าจากที่เว็บเรามันโตขึ้นมามันก็มีคนดูเยอะขึ้นครับนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็ได้รับความสนใจจากคนที่สนใจที่จะมาสนับสนุนแล้วก็มาทำตลาดครับกับกลุ่มผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเขาพอดีอะไรประมาณเนี้ยฮะเราก็เลยต้องบอกว่าด้วยเราก็ต้องขอบคุณทุกคนเพราะว่าเว็บนี้คือไม่ใช่แค่เราสองคนใช่ครับก็เกิดขึ้นได้เพราะทุกคนนะครับช่วยกันเข้ามาอ่านด้วยกันเข้ามาส่งข่าวคอมเมนต์อะไรกดเอาใช่เพราะว่าถ้าแค่เราสองคนหรือว่าทีมงานแค่นี้มีอยู่ไม่ถึง10คนอย่างเงี้ยมันไม่โตได้ชวนข้างบ้านมากดแล้วยังไม่ไปไหนใช่ครับก็เลยผมก็เลยคิดว่าเออเราก็อยากจะตอบแทนอะไรกลับไปละกันก็คือตัดสินใจว่ารายได้ส่วนหนึ่งที่ได้จากแบนเนอร์โฆษณาตรงเนี้ยเราก็จะนำเงินที่ได้เนี่ยนะครับเข้าสู่กองทุน BSOI เอ้ย BS ตัวดีที่เราไปร่วมมือกับหลายๆเว็บชั้นนำนะอย่างเช่นบล็อกนันแล้วก็คุณตุกีหรือตะทีมันเป็นดีที่เป็นจัดอีเวนต์เยอะถูกแล้วก็จะเอาเงินก้อนนี้ไปเป็นกองกลางครับเพื่อให้ใครก็ตามที่มีโครงการดีๆมีโปรเจกต์เจ๋งๆเนี่ยเขียนขอทุนเข้าไปแล้วถ้าเกิดได้รับเลือกเนี่ยก็จะเอาเงินส่วนนี้ช่วยในการปกติส่วนใหญ่เนี่ยจากงานอีเวนต์ต่างๆคล้ายๆงานบาร์แคมป์บาร์แคมป์งานอะไรนะ Next Web App งานอะไรพวกเนี้ยฮะคือเราอะไรเงี้ยเออหรือว่าเรามีปัญหาค่อนข้างเยอะใช่ไหมเราเจอว่าปัญหาคือมันคือขาดผู้สนับสนุนใช่เรื่องการเงินในเรื่องทุนดำเนินการขาดเงินขาดคนช่วยขาดการหลายอย่างหลายอย่างก็คือไอ้ BSOD เนี่ยก็จะมาช่วยตรงส่วนนี้แหละช่วยเต็มๆให้ขาดเงินแล้วก็จะช่วยเรื่องเงินขาดคนแล้วก็จะช่วยหาคนอะไรอย่างนั้นเป็นตัวกลางก็คือเผื่อที่จะทำให้เพิ่มโอกาสในการมีงานอย่างเงี้ยมีโครงการดีๆเกิดขึ้นก็เพื่อสนับสนุนคอนเซ็ปต์เราเหมือนเดิมครับก็ผลักดันวงการไอทีในบ้านเราครับกับวงการไอทีในบ้านคุณตอนนี้ปลวกขึ้นข้างหลังปลวกขึ้นนะครับก็หวังว่าคงจะไม่รู้สึกรำคาญแบนเนอร์ละกันแต่มันมีบูบูนะก็นิดหน่อยครับมีเล่นได้บูบูสวยงามสนุกดีก็ลองคลิกเข้าไปสนับสนุนดูใช่แล้วครับก็อ่ะต่อไปข่าวประชาสัมพันธ์จากสมาคมมวยปั้มอาชีพจะมีนักติงเป็นนักติงเป็นพิธีกรไม่ใช่เป็นสมาคมเว็บมาสเตอร์นะครับก็ขอประกาศข่าวครับมีงาน9สู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์ครั้งที่6หรือ iNet ยัง Web Master Camp ครั้งที่6นะครับก็จะจัดงานนี้ขึ้นนะครับในวันที่17ถึง19ตุลาคมนี้ก็อบรมฟรีสำหรับนิสิตนักศึกษาครับทั่วไปนะครับที่อยากจะเป็นเว็บมาสเตอร์มืออาชีพครับก็เป็นโครงการที่ดีทีเดียวจัดมาแล้วเป็นปีที่6ละก็จัดมาทุกครั้งงานค่อนข้างใหญ่นะใหญ่มากครับก็คือเขาจะให้ทุนสนับสนุนแล้วก็มาเชิญเด็กที่ได้รับเลือกเนี่ยเข้ามาเป็นแคมป์กินนอนแล้วก็มีการติวมีการอบรมวิธีการคือเขาจะแบ่งเป็น4แคทใหญ่ๆคือใครที่อยากเป็นเว็บดีไซเนอร์ใครอยากเป็นเว็บโปรแกรมเมอร์เอ้ยใครอยากเป็นเว็บคอนเทนต์หรือใครที่อยากจะเป็นเว็บมาร์เก็ตติ้งเขาก็จะมีเทรนให้ใน3วันเนี้ยแล้วก็ในช่วงชั่วโมงนี้ด้วยใช่ไหมเพราะว่าวงการเว็บมีการพลิกผันค่อนข้างเยอะจากปีที่แล้วมาถึงปีนี้เนี่ยนะครับก็ใครสนใจก็เข้าไปดูไปสมัครได้ ywc.in.th ถึงวันที่26กันยานี้นะปิดแล้วเร็วมากเร็วมากจริงๆเขาสมัครมานานสักพักแล้วแหละในรอบเพิ่งมาเก็บท้ายอาจจะได้เตือนหน่อยอีกทีนะก็สมัครเดียวๆก็ได้หรือถ้าจับเพื่อน4คนนึง
อยู่สนใจคนละด้านเนี่ยมาจับมือมาด้วยกันได้นะพิจารณาโดยพิเศษอ๋อมาเป็นแก๊งออฟโฟเพราะว่ามันมีความมันมีคนเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทำโปรเจกต์ที่มันได้ใหญ่ขึ้นด้วยก็มีโอกาสสำเร็จขึ้นก็ให้ทุนเป็นพิเศษก็ลองไปดูกันครับข่าวยังไม่หมดอีกมาอีกไทย Open Source Software Festival 2008ครับก็โปรโมท Open Source ระดับโลกครับจากกลุ่มผู้ใช้ Open Source ที่ร่วมกันจัดขึ้นครับก็จัดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวส่วนโรงแรมโรงแรมโซฟีเทลเซ็นทรัลไลน์ครับครับชั้น5อ่ะก็จะมีการเดโมพวก Open Source ก็จะมีพวกบรรดาพวกเว็บเว็บแอปอะไรอย่างงี้ด้วย Open Source แทบทุกตัวที่เรารู้จักเลยอย่างเช่น Officeไม่ค่อยว่าเป็นเท่าไหร่ระบบ Member Joomla พวก SimAd อ่ะ Drupal WordPress อะไรพวกนี้มาเยอะมากเลยครับก็จัดวันที่24ถึง25กันยาครับนี้ก็ใครสนใจก็ไปร่วมงานกันได้ครับเราก็คงจะไปด้วยยังไม่หมดอีกยังเหลืออีก1อันของ Nextech Nextech โชว์เทคโนโลยี IT นะครับครับก็หวังจะเปลี่ยนสังคมไทยสู่ยุคดิจิตอลนี่อันนี้พาดหัวจากไทยรัฐก็คือ Nextech เนี่ยเขาบอกว่าเขาตอนปีนี้ก็ครบ22ปีละเขาก็เลยจะจัดอีเวนต์ขึ้นมาเพื่อวัยรุ่นวัยคนองวัยพกพอวัยพกพอ22ปี22ปีครับจัดงานนิทรรศการและประชุมวิชาการที่ชื่อว่า Nextech A 2008ครับวันที่วันเดียวกันเลยวันเดียวกันเหรอ24 25กันยา24 25กันยายนเฮ้ยห้องเดียวกันอีกโอเคครับจัดที่เซ็นทรัลไอ้โรงแรมเซ็นทราเซ็นทรัลลาดพร้าวเหมือนกันอีกมันหรือมันงานรวมๆกันหรือเปล่าคนละงานมากไม่แน่ใจนะครับลองเข้าไปเช็ครายละเอียดได้ก็งานคือถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็ดีนะไปทีเดียวไปเจอได้หลายงานเลยทำอย่างเมืองทองคุณไปอะไรงานเฟอร์นิเจอร์งานอาหารงานโอท็อปงานอะไรมันติดกันอ่ะก็ดีนี่งานไอทีมันจะได้มีอย่างนี้บ้างที่เดียวได้หลายงานเหมือนจริงๆผมอยากจะให้มันจัดเหมือนกับพวกงานเฟอร์นิเจอร์อ่ะจัดทุก3เดือนอ่ะงั้นเลยเออจัดดิไอทียูที่จัดไปนี่คนก็เยอะเยอะก็ITU มันเรื่องเทเลคอมประชดหรอผมไม่ได้ไปอ่ะผมก็ไม่ได้ไปแต่ส่วนใหญ่มันเป็นพวกระดับองค์กรกับหน่วยงานที่ควบคุมนโยบายระดับทางประเทศอะไรเงี้ยเปิดให้คนเข้าวันเดียวเองนั่นแหละที่เหลือเขาคุย business อะไรกันก็ไม่รู้ใช่ก็เอางานนี้ใครสนใจไปดูได้ที่เว็บครับ ace2008.nettech.or.th ครับเข้าฟรีก็ไปดูเทคโนโลยีการวิจัยของ Nextech กันแล้วกันว่าก็ไปดูกันมีอะไรบ้างนะครับพอมาเข้าข่าวเหนื่อยคือมีคนบ่นไหมว่าช่วงนี้ข่าวประชาสัมพันธ์ยาวยาวก็ส่วนหนึ่งผมก็ว่าดีเพราะว่าก็จะได้รู้ว่าเราจะมีงานอะไรที่ไปบ้างแล้วมันแสดงให้เห็นถึงว่ามันเริ่มมีการตื่นตัวไงจากปกติเราไม่มีข่าวปีก่อนปีที่แล้วข่าวประชาสัมพันธ์น้อยมากเงียบไม่มีอะไรเลยปีนี้แบบงานขึ้นเอาขึ้นเอาใช่ไหมก็เป็นนิมิตหมายที่ดีครับครับเดี๋ยวไม่แน่อีกปีหน้าเนี่ยเราอาจจะต้องเป็นดั้วคอข่าวประชาสัมพันธ์ตอนหนึ่งแล้วมี50นาทีเป็นข่าวประชาสัมพันธ์แล้วเป็นดั้วคอข่าวผมว่าเอางี้ดีกว่าดาวน์โหลดไอ้นี่ไอ้พวก Google Calendar Subscribe ตรงนี้รู้เลยว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเกี่ยวกับข่าวไอทีน่าจะเวิร์กใช่ไหมเดี๋ยวคงหารวบรวมใช่ข่าวกันดีกว่าครับครับผมก็ข่าวแรก TOTทำไมครับองค์กรใหญ่เรานะครับก็จะเริ่มใช้ WiMAX อย่างเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วนะครับก็คือจะเข้ามาทดแทนระบบ TDMA กับโทรศัพท์รุ่น470เมกะเฮิร์ตซ์นะครับข่าวก็มาจาก AIP ใช่แล้วครับก็ข่าวมาจากรองกรรมการผู้จัดการนะครับสายงานโทรคมนาคมของ TOT ก็บอกว่าตอนนี้คือ TOT อ่ะสามารถมีขึ้นความถี่สำหรับทำ WiMAX อยู่แล้วครับได้ทันทีแต่คราวนี้ TOT ก็กำลังจะเริ่มใช้กับลูกค้าที่มีเทคโนโลยี TDMA เดิมครับกับลูกค้าที่ใช้ระบบ470 MHz ซึ่งไอ้ TDMA เนี่ย uh-huh. ผมก็ไปค้นมาจ้ะนิดนึงไปดูในวิกิกันได้นะครับ okay. มันคือ Time Division Multiple Access uh-huh. มันคือจริงๆมันคือระบบโทรศัพท์ 2G เก่ารุ่นแรกเลยป่ะรุ่นแรกๆเลยครับก็คือในบ้านเราอ่ะมันยังมีบางส่วนภูมิภาคบางส่วนอะไรอย่างงี้ที่มันสายมันไปไม่ถึงเช่นมันอยู่ในป่งในป่าในทะเลอย่างเงี้ยก็สายมันไปไม่ถึงอ่ะจะให้ทำไงใช่มั้ยเค้าก็ต้องจ้องใช้ระบบคลื่นวิทยุครับไปถึงนะครับช่วงนั้นก็จะเป็น 2G นั่นแหละความถี่นี้แหละที่ใช้กันอยู่อะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นโทรศัพท์ที่
หรือไม่บางทีอาจจะเป็นพวกตู้โทรศัพท์อะไรที่มันแบบมีตู้โทรศัพท์สาธารณะด้วยอะไรอย่างนี้ป่ะมีระบบโทรศัพท์สาธารณะด้วยแต่ปกติโทรศัพท์สาธารณะที่เรารู้ในบ้านเราก็คือต่อแล้วเข้าสายเลยใช่ป่ะใช่แต่คราวนี้มันต่อสายแหละแล้วมันไปชุมสายแล้วชุมสายมันจะวิ่งด้วยสัญญาณวิทยุใช่บ้านรู้สึกบ้านนอกไกลๆจะเป็นจะมีอย่างนี้ในจุดที่สายไปไม่ถึงจริงๆก็คือพวกเนี้ยมันจะเริ่มหมดอายุแล้วTOT ก็เลยบอกว่าโอเคฉันจะเปลี่ยนแล้วได้เวลาเปลี่ยนใช่พอไหนๆจะเปลี่ยนทั้งทีก็เปลี่ยนก็ใช้ไวแม็กซ์เลยโอเคเยี่ยมนะครับก็ผู้โชคดีก็คือจังหวัดชลบุรีก็คือได้ทดสอบมาแล้วอยู่มาตั้ง6เดือนแล้วแล้วก็บอกว่ามีการทดสอบใช้จริงด้วยในระยะหวังผลในอาคารเนี่ยอยู่ได้ประมาณ 2-3 กิโลเมตรถ้านอกอาคารได้ประมาณ9กิโลแต่ถ้าออกแบบโล่งๆเลยไม่มีอะไรบังทะเลอย่างเงี้ยไม่มีอะไรบังเงี้ยก็15ไปได้ถึง15กิโลเมตรเหมือนกันนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเพิ่มที่ก็จะเริ่มติดก่อนที่ศูนย์ทรคมครับของชลบุรีชุมสายเขาบางทรายมีอาคารพักบริเวณอำเภอเมืองนะครับแล้วก็มีติดตั้งชุดลูกข่าย22ชุดรายละเอียดก็ลองเข้าไปดูในเว็บได้ครับก็เขาบอกว่าก็พอทดสอบเสร็จแล้วก็มีทดสอบกันถึงวันถึงเขาบอกว่าก็ทดสอบเนี่ยแหละไอ้ช่วง30วันถึง90วันเนี่ยก็น่าจะหมดใกล้ๆเนี่ยเห็นเขาบอกเนี่ยตามข่าวบอกว่าวันที่19เนี่ยก็จะหมดละหมดกะช่วงการทดสอบครับก็ต้องเก็บอุปกรณ์คืนแล้วก็ส่งออกนอกประเทศไม่เข้าใจทำไมต้องส่งออกนอกประเทศเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเป็นตามกฎกตช.อะไรมั้งกลัวว่าเอามาแอบลักลอบทำเอามาแอบให้บริการเพราะยังมันยังไม่ได้อนุญาตแบบเต็มๆให้ทดสอบเฉยใช่ครับก็จากช่วงแรกที่เรามีบอกว่าทดสอบไวแม็กซ์ที่นู่นที่นี่คราวนี้น่าจะเริ่มได้ใช้จริงให้เป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาอีกแล้วก็คิดว่าคงหลักๆคงมาแทนพวกระบบเดิมๆเก่าๆที่มันเสื่อมไปตามที่แล้วมันช้าใช่อะไรประมาณนี้ครับส่งข้อมูลได้ไม่เยอะ WiMAX ซะใช่อย่างนี้บ้านเรากรุงเทพไม่ใช่บ้านเรากรุงเทพเนี่ยก็คงก็แต่ยังไม่ได้ใช้นะใช่ผมกำลังมองว่าจริงๆไอ้พวกระบบพวกใหม่พวกนี้ควรจะไปแทนระบบเก่าที่มันล้าสมัยก่อนก็คือในกรุงเทพจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราบอกว่าเรามี Wi-Fi ทั่วกรุงเทพนะมันดีกว่า WiMAX ครับเพราะว่า Wi-Fi คือระบบเราไม่ต้องอุปกรณ์ใหม่ใช่มั้ยถ้า WiMAX มาเราต้องมีการ์ด WiMAX ติดโน้ตบุ๊กหรือว่าเราต้องมีโทรศัพท์ซึ่งมันรองรับ WiMAXใช่ไหมเป็นสาเหตุที่ผมเชื่อว่ากรุงเทพยังไม่มีใช้ถ้าจะใช้เนี่ยน่าจะมาที่ 3G เลยเพราะว่า 3G มันจะต่อกับโทรศัพท์มือถือที่เป็นส่วนใหญ่เข้าใจอ้าวอย่างนี้แล้วท่านเป็นนโยบายหาเสียงไวแม็กซ์ใช่ไหมของคนของใครวะของผู้สมัครกรุงเทพสักหนึ่งรายอันนี้75เมกเขาไม่เป็นจริงเหรอเนี่ยก็ลองดูว่าดันกันได้หรือเปล่าต้องรอดูว่าจะได้รับเลือกหรือเปล่าใช่ไม่แน่อาจจะเป็นเรื่องรถดับเพลิง 6,000 คันหายไปไหนผมมองเห็นปัญหาหรือจะเป็นเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณมันมีนี่นะอะไรนะสลัม 2,000 แห่งต้องอยู่ในกรุงเทพต่อไปของอีกคนหนึ่งใช่ก็จริงๆเราก็พูดชื่อก็ได้แต่จะไปเซ็นเซอร์ทำไมวะป่ะจริงๆกลัวออกชื่อนามสกุลทำไม่ถูกหรือมีอีกคนหนึ่งอะไรนะคิดเร็วทำไวคิดเร็วทำไวประภาสจงสงวนอันนี้จำได้อันนี้จำได้ที่ออกชื่อเชียร์ผมชอบผมว่าเขาเล่นแคมเปญนี้มันจะเป็นเหมือนคิดใหม่ทำไวของไม่ใช่คิดใหม่ทำไวเดี๋ยวจะซวยกันไปเดี๋ยวโดนอันนี้คิดเร็วทำใหม่อะไรเลยแต่เขาไม่ใช่หลานชายใครนะเอ้ยไม่ใช่น้องเขยใครนี่นะเขาได้เป็นท่านนายกแล้วก็อาจจะต้องไปตอบปัญหาของฝ่ายค้านเยอะหน่อยใช่ก็เป็นว่าเนี่ยเอาข่าวนี้มาดีกว่าข่าวต่อไปข่าวนี้ผมว่าบ้านเราเห็นนี่คงต้องกระตุกอะงงคือสแตนฟอร์ดครับสแตนฟอร์ดไม่ใช่สแตนฟอร์ดสแตนฟอร์ดครับอ๋อครับมหาลัยเทคโนโลยีชั้นนำของโลกครับนะครับก็เปิดคอร์สคอมพิวเตอร์ไซน์และโรโบติกคือระบบหุ่นยนต์ฟรีออนไลน์ฟรีหมายถึงฟรีเลยอะเข้าไปใช้ได้เลยครับผมเปิด10 คอร์สนะครับก็เข้าไปดูได้ที่มันจะมีหน่วยงานของเขาพิเศษชื่อ Stanford Engineering Everywhere นะครับหรือ SEE C เข้าไปดูที่ c.stanford.edu ครับ10 คอร์สมีอะไรบ้างจะบอกว่าแต่ละคอร์สนี่ไม่คือตอนแรกผมนึกว่าพวกแบบ
introduction to computer introduction to programming อะไรประมาณเนี้ยครับจริงๆลองไปดูเขาจะมี3หมวดหลักๆนะครับโอเคหมวดแรกคือ introduction to computer science ก็เป็น introduction นะแต่ดูเนื้อหาวิชาโอเคอะไร programming methodology คือวิธีการ programming นะอันที่สอง programming abstraction คือแบบเขาเรียกอะไรล่ะผมไม่รู้ว่าแปลเป็นไทยยังไงวะ abstract อ่ะเป็นภาพ abstract เขาเรียกอะไรเขาเรียกภาพ abstract แหละก็คือไม่รู้จะแปลยังไงผมบอกไม่ถูกเป็นทั้งมันละกันกับ programming paradigm ก็เป็นมุมมองให้เมืองไทยมีเรียนผมว่าน่ามีคอร์สอย่างนี้น่าจะมีนะบ้านเรามันจะมีแต่ introduction to programming จบไม่ละเอียดขนาดนี้ไม่มีเพราะว่าพวกนี้ผมว่ามันน่าจะพูดถึงโค้ดเราเขียนโปรแกรมยังไงให้สวยเขียนโปรแกรมยังไงให้อ่านได้และเขียนโปรแกรมยังไงให้คนอื่นอ่านและเข้าใจได้ด้วย อะไรประมาณนี้คือคนอื่นสามารถที่จะเขียนโปรแกรมต่อจากเราอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นคอร์สอะไรประหลาดอีกมวลนึงอ่ะ artificial intelligence เปิดฟรีเลยผมว่าเปิดฟรีซึ่งปกติถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ไซส์ว่าเราจะน่าจะเรียนปี4ปี3ปี4ได้ปี3ปี4ได้เรียนนะครับวิชาก็มี introduction to roboticsคือเริ่มรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ใช่ไหมเบื้องต้นแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นหมวดหลักของ artificial intelligence อยู่แล้วคือ natural language processing การประมวลผลภาษาธรรมชาติอันนี้รู้เพราะเราเรียนมาแปลเป็นไทยออก machine learning machine learning คือการที่ทำให้เครื่องจักรเนี่ยมีการเรียนรู้ได้ยากครับยากยากมากก็สำหรับคนที่จบคอมไซก็จะพอได้เรียนกันบ้างยากยากจริงอันที่3เอ้าถ้าบอกว่าอันนี้ยากเจออันนี้ linear system and optimization อันนี้เป็นออกแนวเอ็กทรอนิกส์นิดนึงนะครับก็จะเป็นพวก Fourier transform โอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดผ่านไหมได้เกรดอะไรมาเอ้ย Fourier ไม่เรียน Fourier transform and its application แต่ผมเห็นเพื่อนดรอปเต็มเลยเนี่ยแล้วก็มี introduction to linear dynamical system โอ้เรียนดรอป convex optimization คืออะไรวะ2นั่นแหละก็เดี๋ยวก่อนเขาเปิดผมไม่แน่ใจว่าคอร์สที่เขาเปิดมันเป็นแบบแค่แบบเปิดเทคให้ดูหรือเป็นวิดีโอมีคนสอนเลยแบบอาจารย์อุอะไรเงี้ยหรือก็ไปดูในเว็บนะครับมีคอร์สให้ดาวน์โหลดครบโอเคก็คือมีแมทเทียลให้มีแมทเทียลมีโฮมเวิร์กมีสไลด์มีชีทมีอะไรงี้มีวิดีโอให้ดูด้วยวิดีโอด้วยซึ่งวิดีโออยู่บน YouTubeเป็นวิดีโอการสอนเลยวิดีโอการสอนพระเจ้าการสอนเต็มๆเลยนะครับอยู่บน YouTube ลองเนี่ยผมดาวน์โหลดมาอยู่อันหนึ่งเข้าไปดูได้ครับนะครับก็จะเป็นตัวคอร์สสำหรับintroduction ครับดูวิดีโอนะครับเรื่องไอเนี่ยหุ่นยนต์เรื่องโรบอติกนะครับก็เปิดอลังการมากก็เป็นโปรเฟสเซอร์มาสอนเลยมันก็คือในห้องบรรยายของเขาเลยแล้วก็มีสไลด์ใช่แล้วเขาพูดถึงสไลด์ให้ผมว่าจริงๆไอ้บ้านเรามันมีไหมซึ่งอัดไอ้แบบว่าวิธีสอนเรามาผมเชื่อว่าบ้านเราก็สอนอย่างนี้แหละผมว่าก็เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เปิดแต่เราไม่ได้อัดให้มันเป็นอย่างนี้เราไม่ได้เตรียมเนื้อหาความรู้ให้มันเป็นอย่างนี้ออกมาให้เหมาะที่จะสามารถเรียนทางไกลได้จริงๆแต่ก็มีนะเคยเห็นนะผู้เรียนทางไกลอะไรมีบ้างก็มีบ้างส่วนใหญ่จะไม่ได้ถ่ายตัวนี้จะใช้พวกโปรแกรมจับหน้าจอแล้วก็เอาออกมาเป็นวิดีโอที่ต่อไปผมว่าน่าจะอย่างพวกมหาลัยรัฐปิดทั้งหลายจุฬาธรรมศาสตร์อะไรพวกเนี้ยจะประเสริฐน่าจะไปอัดมาให้หมดเลยนะแล้วก็เป็นแบบทางความรู้อ่ะคือเด็กที่ไม่มีโอกาสก็อาจจะได้รับความรู้เท่าเทียมกันแล้วมันยากไปไหมผมมองอนาคตอันใกล้กว่านี้อีกผมกำลังคิดว่าเอ้ยแล้วทำไมอย่างเงี้ยเราเรียนฟรีได้เลยอ่ะผมรู้ภาษาอังกฤษผมก็เรียนได้เลยแล้วเผลอๆผมมีความรู้มากพอที่จะเข้าไปเอาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยแทนที่คือหมายถึงว่าไปเรียนเสริมจากโรงเรียนที่เราเรียนอยู่ก็ได้หรือไม่ผมบอกว่าถ้าสมมติผมเป็นเด็กม4ม5เงี้ยอยากรู้เรื่องอย่างนี้ก่อนที่จะเข้ามหาลัยถูกเก่งจังน้องเข้าเรียนเปรียวมากเออผมว่าทำได้นะแต่ก็ต้องภาษาอังกฤษดีนิดนึงก็ดีนิดนึงก็ต้องอ่านก็เรียนได้ใช้เรียนได้ประมาณเนี้ยผมว่าบางทีผมว่าคนที่ต้องดูตอนแรกน่าจะเป็นอาจารย์มากกว่าไปเทียบดูวิธีการสอนใช่ของมหาลัยพวกดังๆพวกนี้ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์ในเมืองไทยสอนไม่ดี
ต่หมายถึงว่าไปเรียนรู้เทคนิคเพิ่มหรือไม่ก็ใช้เนื้อหาของเขาในการที่จะเอากลับมาสอนซ้ำที่เป็นภาษาไทยได้เลยก็ได้ใช่ผมว่านะเพราะว่าของเขามันเป็นภาษาอังกฤษหมดใช่ไหมถ้าบอกว่านักเรียนของเราเนี่ยบางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องภาษาซึ่งอาจารย์น่าจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก็คือย่อยให้มันง่ายกว่าเดิมนิดนึงอะไรประมาณนี้เพราะว่าของเขาเป็น Creative Commons ครับก็คือให้บัตรต้องให้ไอ้นี่อย่างเดียวก็คือต้องบอกว่าซอร์สมาจากไหนแล้วก็ห้ามทำคอมเมอร์เชียลครับนะครับก็คือ copy ไปใช้ได้เลยก็บอกแค่ว่าเอามาจากที่นี่แค่นั้นเองมหาลัยเอาไปสอนแล้วเก็บตังค์อ๋อแต่ถ้าเขาเป็นสรุปก็ไม่ไม่เขาเป็น education เข้าใจเข้าใจเขาไม่ได้แบบเปิดคอร์สมาโอ้ยคุณจ่ายค่าเรียนมาทีละ 3-4,000 พด 3-4,000 บาทเพื่อมาเรียนคอร์สนี้อะไรเงี้ยอ๋อใช่มั้ยผมว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับก็เป็นอะไรล่ะจุดผมว่าเป็น1เรื่องที่การศึกษาบ้านเราน่าจะต้องดูแล้วล่ะต่างประเทศเขาเปิดกว้างแล้วมันไม่มีกักแล้วไงว่าเอ้ยคุณอยากเรียนกับอาจารย์คนนี้คุณต้องเข้าที่นี่เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจารย์กักความรู้ห่วงวิชาอะไรประมาณนี้ไปสอนพิเศษดีกว่าใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอโอเคแต่ประมาณนี้ผมว่าคือช่วงผมว่าของนี้มันเปิดฟรีได้แล้วยิ่งถ้ามีคนเรียนมากขึ้นใช่ไหมอาจารย์ก็ดังขึ้นคือผมว่าน่าจะวินทุกฝ่ายทั้งคนสอนคนเรียนนะครับแล้วก็สังคมก็ต้องดูว่ามีมหาลัยในบ้านเราขายบ้านที่ใจปั้มใช่ขนาดนั้นก่อนก็มีให้ดาวน์โหลดได้หมดเลยมี introduction หมดด้วยอย่าง introduction to robotics บอกว่าคุณต้องรู้ matrix algebra ก่อนคุณถึงจะเรียน robotics ได้ ไม่เรียนแล้ว ยอมนั่นแหละก็ตัววิดีโอสามารถดูได้บน YouTube ดาวน์โหลดพวก high quality ผ่าน iTunes ก็ได้เป็น WMV ก็ได้ Torrent ก็มี MP4 ก็นะครับตัดไปบิตก็มีให้ดาวน์ใช้กันครับโอเคนั่นแหละก็ลองไปดูกันสำหรับวงการการศึกษาครับตัดไปนะต่อไปของคุณมั่งก็เรื่องนี้จากการศึกษาแล้วก็เข้าสู่วงการทำงานกำลังคิดอยู่จะโยยังไงนะครับก็เป็น19ขวบ19 gadget gadget เจ๋งๆนะครับที่ใช้ในออฟฟิศของคุณนะครับก็ผมก็คัดมาที่มันดูเจ๋งอ่ะ19อันมันก็เยอะกันไปนะอันแรกเลยครับไปดูรูปนะครับเป็นหน้าอะไรอ่ะเตียงนอนใช่มั้ยเตียงกุดลมเตียงนอนแล้วมันเท่อ่ะก็ให้พนักงานพักผ่อนได้คือแล้วมันต้องมีที่บังแสงข้างบนด้วยนะแน่นอนก็จะได้ไม่โดนแสงนีออนข้างบนลงมาอ๋อคือปกติถ้าจะนอนในออฟฟิศเนี่ยมันจะโดนแสงบนเพดานใช่เข้ามาบังจนแยกจนนอนไม่ได้ใช่ครับก็ไอ้นี่ก็ช่วยได้ผมว่าแต่บ้านเมืองไทยคงได้นะว่ามันเป็นเป่าลมไงไม่แต่หมายถึงว่าการรับวัฒนธรรมการนอนในออฟฟิศผมว่าบ้านเรามันไม่ใช่อ่ะผมว่ามันยังไม่มีผู้นำมากกว่าเหรอถ้ามันมีผู้นำเนี่ยหรือว่าคุณปกติคุณทำงานออฟฟิศคุณไม่หลับมันก็หลับแต่มันไม่ได้นอนไงมันก็แบบก็สับปะงกหลับมั่งโต๊ะมั่งที่กินกาแฟมั่งห้องน้ำมั่งอะไรเงี้ยนี่เป็นห้องน้ำบางที่เขาสะอาดไงนอนมันอย่างนั้นเลยอ้าวใครจะรู้ผมเข้าห้องน้ำนานโอเคงั้นเดี๋ยวผมเป็นผู้นำนอนก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยตัดไปไม่ใช่อย่ากันนั่นแหละก็ฝรั่งก็บอกว่าถ้าคุณง่วงนอนไปเลยเดี๋ยวมันสับปะงกเพราะว่ามันมีค่าเท่ากันนะผมว่ามันก็เสียการทำงานเหมือนกันผมว่านอนไปเลยดีกว่าเพราะว่าตื่นมาปุ๊บมันสดชื่นแล้วมันลุยได้ไงแต่ถ้าสับปะงกเนี่ยคือมันกินเวลานานกว่าเขากลัวจะแบบว่านอนแล้วหลับไปตื่นทีเลิกงานแล้วก็ทำต่อให้เสร็จซีแล้วค่อยกลับมาดูรูปที่สองอะไรเนี่ยคาเป็ดสเก็ตคือหมายถึงว่าสเก็ตที่เล่นได้ที่เล่นบนพื้นพรมอ่ะคือปกติบนออฟฟิศก็คือมันจะมีพรมดักฝุ่นใช่ที่ทำไว้ใช่ไหมแล้วก็จะใช้พวกสเก็ตล้อพลาสติกมาไม่ได้พรมมันจะพังใช่คราวนี้ก็เป็นสเก็ตที่เล่นได้บนพรมนะครับเท่มากเจ๋งปั๊นละเท่มากดูอันต่อไปคุณรูปนี้อะไรคีย์บอร์ดแต่เป็นคีย์บอร์ดที่เปิดได้แล้วเก็บเปิดแล้วคาราเก็บพวกจุกจิกกันไกลคลิปหนีบกระดาษปกติมันจะต้องมีกล่องที่ใส่พวกอุปกรณ์หรือไม่ก็เป็นลิ้นชักอันนี้ก็คีย์บอร์ดเนี่ยแหละเปิดแล้วก็เป็นที่เก็บของโต๊ะไงไวเลสด้วยนะฮะสุดยอดแล้วหมายถึงว่าเวลายกคีย์บอร์ดไปไหนมันก็มีไอ้กล่องนี้ตามไปด้วยอย่างเงี้ยมันติดกันอยู่เอ็งเท่อ่ะหามาใช้ได้โอเคอ่ะอันนี้สุดยอดผมชอบมากคุณเคยประสบปัญหาช่อง USB ไม่พอใช่ไหม
คนใช้ Mac จะรู้เพราะว่าช่อง USB มันน้อยซื้อไอ้หับอันนี้ไปเลยครับเป็นผม USB USB Tape หับเออเรียกมันอย่างนี้กันเคยเห็นใช่ไหมไอ้ม้วนสก็อตเทปซึ่งอ่าใช่ฮะดึงกับม้วนไอ้เนี่ยเป็นหับทั้งอันเลยเฮ้ยเจ๋งแล้วทำไมต้องติดกับสก็อตเทปอ่ะคือมันอยู่บนโต๊ะอยู่แล้วมั้งผมว่ามันก็คือดูไม่เกะกะไงแล้วมันหนักค่อนข้างมั่นคงด้วยมั้งอ๋อเออมันหนักใช่มันหนักก็ไม่ค่อยเลื่อนไปไหนใช่ก็เลยเอาไว้อย่างเงี้ยจริงๆถ้ายิงได้ก็ต้องกบเหล่านิ้วสองก็ต้องทำได้ด้วยก็ยังไม่มีใครออกแบบคุณว่าไปออกแบบดีอาจจะเป็นรายแรกก็ได้เป็นใช่ไหมผมไม่เชื่อผมว่าไอ้บริษัทนี้มีครบหมดแล้วน่าจะมีครบกล่องดินสออะไรอะไรพวกที่ใส่ปากกาประมาณนี้นะน่าจะมาครบแหละน่าจะมีน่าจะมีอันต่อไปนี่ยิ่งแล้วใหญ่คุณ portable office workstation คืออ๋อคือมันเป็นกล่องครับเป็นกล่องเลยเดินลากแบบกระเป๋าเดินทางใหญ่ๆอ่ะฮะลากเสร็จปั๊บก็เปิดโต๊ะเปิดลิ้นชักโอ้มีลิ้นชักมีโต๊ะมีลิ้นชักมีปลั๊กไฟมีโต๊ะ2นั่งได้2ด้านด้วยนะโอ้สุดยอดยอดเลยล่ะคือเดินอ๋อมีปลั๊กไฟปุ๊บก็เปิดมาปั้งก็มีหลอดไฟข้างในแล้วไฟแล้วก็เอาปลั๊กไปเสียบก็จะได้3ตาอยู่ข้างในแล้วโต๊ะก็นั่งบนฝั่งมีลิ้นชักให้พร้อมของใครของมันเจ๊ดสุดยอดโตเท่โคตรคือไม่รู้คือจริงๆอย่างเงี้ยอยากซื้อเอาไว้ในพวกอะไรล่ะห้องประชุมเหรอห้องประชุมหรือว่าคือเอาไปเก็บไว้ในห้องที่มีคนเดินเข้าเดินออกคือมีคนทำงานไม่เท่ากันไงคือบอกว่าเอ้ยบางวันก็มาทำงาน2คนบางวันก็มาทำงาน8คนมันควรจะเป็นที่ที่ไม่ค่อยมีที่เท่าไหร่อ่ะแล้วเป็นไอ้เนี่ยเก็บเรื่องไว้แล้วก็เรื่องมาทำมาทำงานก็เรื่องเข้ามากลางอะไรอย่างเงี้ยมันหรือว่าพวกออฟฟิศเอ้ยพวกไอ้เนี่ยอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดห้องละ 1.5 ล้านอะไรประมาณเนี้ยที่มันใส่เตียงแล้วก็ตู้เสื้อผ้าแล้วก็เต็มห้องก็ซื้ออย่างนี้ยัดตัวอีกทีก็ไม่ขนาดนั้นก็ยังพอซื้ออย่างนี้ไปซื้อโต๊ะดีๆดีกว่าไหมมันกินที่ไงอย่างนี้มันเล็กกว่าเยอะหรือเปล่าเข้าใจเข้าใจอ่านต่อไปครับอันนี้อะไรอวกาศมากเป็นระบบ security ในออฟฟิศแล้วไงแล้วจะบอกนะว่าไอ้นี่มันยิงใช่เขามีการเตือนสารระดับคุณระดับแรกก็จะมีไฟกระพริบก่อนจะมีคนบุกลุกโต๊ะคือในข้อคุณอ่ะมีคนบุกลุกข้อคุณอ่ะมันก็จะมีไฟกระพริบแล้วก็มีเสียงหวอครับครับเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนเสียงดังขึ้นดังขึ้นถ้ามันยังไม่ไปอีกก็จะมีกระสุนยิงออกมามีมิสไซล์เนี่ยยิงไปกูน่าคือประมาณว่าอย่ามาแอบดูเมลบนโต๊ะฉันนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากันบอสสลิปเงินเดือนมากันบอสนี่กันบอสนี่ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะยิงใส่บอสยิงใส่บอสนี่จบก็เวลาไม่อยู่ที่ข้อไงก็เปิดได้ดีไว้ใครบุกรุกก็จะได้รู้อ๋อพวกเซลน่าใช้นะอย่ามาแย่งลูกค้าฉันเดี๋ยวไปแอบดูรายชื่อกันอะไรอย่างนี้ใช่อ่ะอันสุดท้ายครับจริงๆมี19อันเลยที่เลือกอันนี้มานี่อวกาศมากเก้าอี้ที่ปรับระดับได้ทุกระดับประทับใจคือถ้าคุณดูทรงเก้าอี้คุณจะพอเข้าใจอ่ะคือมันข้อต่อเยอะมากมีข้อต่อ1 2 3เยอะ4 5 6 7คือบอกว่าไม่ว่าความบนเบาะมี7จุดให้ปรับแล้วล้อมีอีก3จุดให้ปรับคือบอกว่าไม่ว่าคุณจะนั่งท่าไหนเก้าอี้นี้ก็จะปรับให้กระชับกับสรีระของคุณอ๋อแบบว่าสมมติคนบางคนชอบนั่งตัวตรงนะเข้าไปมันก็จุดบางคนชอบนั่งแบบอย่างนี้ใช่ไหมบางคนนั่งเอียงๆนี้มันก็แอบแต่ว่าล่ะเท่โคตรท่าทางจะแพงหน้าดูก็ผมว่าเจ๋งอ่ะไม่รู้มีคนใช้จริงหรือเปล่าผมว่ามันต้องมีแหละแต่คือมันต้องซื้อมาเองไงมันคงไม่มีบริษัทไหนติดตั้งเองสัก200ตัวให้พนักงานใช้อ่ะแต่ทั้งหมดไอ้19อันที่ผมดูมานะผมชอบเตียงอันนั้นสุดแล้วอ่ะอันแรกเตียงลมเฮ้ยแต่ผมชอบไอ้มิสไซล์นะผมดูว่ามันเหมือนติ๊กต๊องไม่หรอกมันโต๊ะชั้นถ้าดีมันต้องติดกล้องวงจรปิดไว้ด้วยจะได้รู้ว่าใครบุกรุกอ๋อก็กล้องวงจรปิดติดไว้บนจอไงอ๋อเอาเว็บแคมแบบทับไว้เก็บไว้อยู่แล้วเข้าใจเข้าใจก็คือเว็บแคมมันได้ไปดูไงมันเป็นแบบพาสซีฟใช่ไหมนี่แอคทีฟไงยิงเลยยิงเงยตลกอ่ะบ้าไปแล้วอ่ะข่าวต่อไปข่าวต่อไปก็ช่วงนี้เน็ตบุ๊กมันดังใช่ไหมแต่เราจะไม่พูดเน็ตบุ๊กโยงเรื่องโยงเรื่องงงแต่จะพูดเรื่อง Android อ่ะนี่ผมลืมมันไปแล้วเนี่ยเพราะว่ามันจะออกขายแล้วครับผมฟันธงว่ามันเจ๊ง
เจ๊งแน่นอนเพราะออกมาช้าเหลือเกินคุณต้องดูวิดีโอก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าผมว่ามันไม่เจ๊งโอเคเพราะว่า Google บอกมาแล้วบอกว่าเราจะขาย199เหรียญเท่านี่มันเท่า iPhone, เท่า iPhone เลยเท่า iPhone 3G เลยนะครับที่อเมริกาก็ระบบเดียวกันคือติดสัญญาใช่ติดสัญญาเหมือนกันแต่ยังไม่รู้ว่าติดสัญญากี่ปีใช่ติดไม่ก็จะเริ่มขายแล้ว23นี้ขายกับ T-Mobile ใช่ T-Mobile ขายก็คอนเฟิร์มว่าเป็น HTC เป็นคนผลิตครับแต่ยังไม่บอกว่ารุ่นที่ขายโมเดลชื่ออะไรครับแต่ว่าก็มีคนเดาแต่เราก็ไปมันก็มีคลิปอะไรไปดูเพราะว่ามันมีเมื่อพฤษภาที่ผ่านมามันมีงานที่เรียกว่า Google I/O ครับมันก็มีการเปิดตัว Android ก็ทำเดโมกับโทรศัพท์จริงจิ้มจริงใช้จริงได้แล้วอะไรพวกนี้เข้าใจนะครับซึ่งเขาก็คาดการณ์กันว่าน่าจะชื่อ HTC Dreamก็มันมีคลิปเวอร์ชันไม่ชัดมั่งคลิปเวอร์ชันชัดมั่งแต่ตอนหลังเนี่ยคือตัว Android เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยออกมาเองได้ขายแน่นอนครับแล้วก็ราคาในอังกฤษคิดว่าน่าอยู่ที่ประมาณ110-140ปอนด์ครับนะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อ iPhone 3G หรือว่า Android อย่างเงี้ยแล้วยังไม่มั่นใจ Android มีอะไรบ้างก็ลองเข้าไปดูคลิปนี้ครับแล้วก็รอวันที่23ใช่กันยายนเปิดตัวก่อนที่อเมริการอดูว่าจะเป็นยังไงตามคลิปผมเห็นว่ามันมี 3G ด้วยคือไอ้ตัวก้อนโทรศัพท์แล้วมันมีไอคอนตึ๊ดๆ 3G ผมดูคลิปแล้วมันหน้าตาช่างละไม้คล้ายคลึงคล้ายมากกับ iPhone เหลือเกินคล้ายกับ iPhone มากแต่ว่าคราวนี้คือผมเชื่อว่าอะไรที่ทำทีหลังย่อมจะดีกว่าเพราะว่าก็เขาเห็นแล้วว่า iPhone ทำอะไรได้เห็นแล้วว่า iPhone 3G ทำอะไรได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น Android ออกมาที่หลังๆมาสักพักใหญ่ๆเลยนะเนี่ยก็ผมคิดว่าน่าจะมีตัวเขาเรียกว่า killing app ก็คือแบบตัวโปรแกรมที่แบบเป็น true roam ตัวเจ๋งๆมากส่วนใหญ่ก็น่าจะผูกกับบริการของ Google แล้วฮะ Google Map Street View ก็คงผูกกันทั้งหมดแล้วที่นี่อะไรพวกเนี้ยกวาดเรียบ Google Cat ไม่ใช่แต่จริงๆ Android นี่อย่างบ้านเรานี่ก็กับน้องหนูเนยก็ที่ชอบแฮกเป็นชีวิตจิตใจใช่แต่เขาบอกว่าไอ้ Android SDK ตัวล่าสุดคือ 0.9 เนี่ยลงอยู่บนอะไรที่หนูเนยเขาเล่นอยู่ไม่ได้ก็คือพวกโทรศัพท์โนเกียทั้งหลายอ่ะครับก็ตอนแรกเขาแฮกลงโนเกียได้ก็ยังไม่ลองใช่ก็ลองอาจจะต้องก็เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ออกแล้วเดี๋ยวหนูเนยต้องมีอะไรมาใช่เดี๋ยวเราจะไปตามจับหนูเนยมาคุยเอาชีสไปล่อไม่ใช่อย่างนั้นก็มี2เว็บสำหรับคนที่ต้องการเกาะข่าวนี้นะครับก็ลองไปดูได้ที่ androidcommunity.com กับ everything dream คุณจะดกคือมันตัวอาวเยอะมาก everything dream นะครับก็2เว็บลองเข้าไปแกะกันดูได้ค่อยดูว่าหน้าตาที่ออกมาจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าใช่ผมว่าน่าจะแบบนี้แหละเปลี่ยนนิดหน่อยไม่ต่างกันมากแล้วแหละเพราะว่าอาทิตย์หน้ามันจะขายแล้วจริงซื้อไหมก็ต้องลองดูต้องลองดูรีวิวนะขอดูคือตอนช่วงเดโมเนี่ยเราจะเห็นแต่อะไรที่มันเป็นของดีครับแต่ตอนออกมาแล้วปั๊บเนี่ยมันจะมีพวกที่ไม่ตกเป็นทาสใครอ่ะก็จะซื้อแล้วก็มารีวิวก่อนทำไมที iPhone ไม่ต้องรอดูเลยก็เห็นก็ไปซื้อกันเลยอ่ะก็ไม่รู้ทำไมที Android ออกต้องเดี๋ยวดูเขาไม่มีอย่างนี้อ่ะสวัสดีเทปเอ้ยร้อนที่แล้วดิดีมากๆเขาบอกว่าเราร้อนพี่จ๊อบเยอะมากก็มันน่าร้อนเขาพี่เขามีเอกลักษณ์อย่างนี้เราก็เล่นนิดนึงแหมแบไตเขาก็เอาคีย์โน้ตมาแปลเป็นภาษาไทยให้ดูจริงอะไรประมาณก็เดี๋ยวไปดูคลิปปิดท้ายแล้วกันเพราะว่าคลิปที่เรามาให้เมื่อกี้มันก็ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่คลิปปิดท้ายเต็มๆครับไปดูเลยว่าเดโมเต็มๆว่า Android ทำอะไรได้บ้างโทรศัพท์ได้แน่นอนถูกเล่นเว็บได้เล่นเว็บได้แบบ iPhone แล้วดีกว่าด้วยแล้วจิ้มกับบริการของ Google ที่ดีกว่าครับตัวเบราว์เซอร์เป็นเว็บคิดเป็นอันเดียวกับ Chrome แง่สิเออจริงๆว่ะ อาจจะเป็น Chrome เวอร์ชั่นพอร์ตแล้วลงมาใช่ประมาณนั้นแหละเข้าใจนะครับก็ลองไปดูกันอันนี้ก็มาจากงาน Google I/O วันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาครับสักพักนึงนะครับก็ใครยังไม่เคยเห็นก็ไปดูซะใช่ก็รอพบตัวจริงคลิปยาวนิดนึงเพราะไปดูเอาแล้วกันนะครับก็ไงตอนนี้ครับผมกล้าครับผมออยครับก็ลาไปก่อนแล้วกันครับครับสวัสดีครับ
So, I'll just make sure, can everybody see that? Yeah. Yep. Let's have a look. You can see I put some tape over the branding there. It's just my chicken scratch handwriting, because of course that's all top secret as well. All right, so the first thing you do is you log in, and no one's ever going to guess the giant G pattern. And you see a nice landscape there. That's pretty cool. But of course, you know, we're developers, so we like things a little bit more busy. So that's kind of neat. You can just sort of slide it over and do a Google search, go back there. As Tom was saying, we have a WebKit-based browser. And we'll just have a look at that. Oh, I guess I'll have to turn it this way. And, you know, it's a browser. It does what you expect. Find a bookmark here. What would be good? /. Yeah, let's see what's on /. Today. It'll do Wi-Fi and 3G, of course, but I've got it on a private Wi-Fi network that I'm sure everybody here has already sniffed out and seen the Android SSID, right? And probably a few people know how to hack that already. Knowing the people here. Actually, yeah, a friend of mine was telling me about how quickly those things can be hacked. It's just frightening. All right, so there's /, as you can see. Still loading up. And we got a little plus minus here, so we can zoom in if we want. Or I could go here, and I can say, I want to go to a new window. Let me get that. And we can go to somewhere else, for example. Look at that. More Google Chrome. Who would have thought? There we go. Cool. All right. Enough of that. So that shows you that proves that we have the internet connectivity. And I'm going to make sure that we show you that we get maps. Unfortunately, there's no street view data for London, so I could show you street view, but it would have to be like for Manhattan or something. So there you go. The device has a built-in GPS. You can see the little there's a little kind of satellite dish icon up here, and it doesn't look like it's getting too good a signal because we got like the big sphere of indeterminacy there. I can click on map mode, and I can go to satellite view. And we should be able to see a satellite view of where we are. Yeah. So that's not bad. You can see those tiles coming in. Zoom in. And go like this. And we can really make it work and hit those servers by going like that and see how fast we can load up those tiles. Not bad. Not bad. Try going in a little. Zoom in a little tighter. But of course, you know, this stuff is pretty cool. But the coolest stuff is, of course, writing your own apps. So I spent like literally just 2 hours, and I wrote my own app. And I'll show it to you. It uses a technique with, there's a guy in the audience here who's actually writing a book on Android, so he really knows it well. But it uses a technique with a background thread that's a low priority thread, using surface view to get access to the hardware buffers that you can write to it. So the end result is you get you can write stuff with a pretty high frame rate, which is pretty cool, and it's all in Java, so you don't have to resort to trying to figure out, you know, the ARM assembly language and whatever, because the highly optimized Dalvik virtual machine. The guy that wrote the Dalvik virtual machine, or the tech lead, every time I go back to California, I sit down and talk to the guy because he just, you know, blows my mind. He's so smart, telling me about the virtual machine and all the cool stuff. But you'll be able to actually see that code pretty soon. So here we go. All right, so there's the application that I wrote. Only took a couple hours. All right, it's got the background thread running. It's got the surface view thing. It's I'm pretty proud of this. You know, but as you know, I am, you know, a Google engineer, so of course my coding skills are going to be pretty amazing. All right. So there you go, the Blue Dot application. What do you think? Like it? Okay, but here's the thing. Here's the other thing. I've actually hooked in to the accelerometer, so you can actually see
it do that and consult it this way. Which is kind of fun. And you can go in this direction too. And that direction. Huh? We're back to 1970s Pong. Look at that. So that's kind of fun. But then you can use the touch screen and you get a little bolt of lightning toward your blue dot. And then I can just sort of whiz it around like that. And so when I was counting the frame rate, I was actually getting like up to 40 frames a second on this guy, which is fun. So yeah, actually it was only about, you know, it was only a few minutes to get the basics of the code for this, and the rest of the time was me getting the physics just right so that it looked okay. So that's the blue dot. Thank you. If you want to see the code for this later, I can show it to you. All right. The amazing blue dot demo. Yeah, and then we've got other things in here. Global time. I don't really know what the point of that is. So in here, API. So, okay, this is something I find kind of cool. In the SDK, when you download it from code.google.com/Android, that's code.google.com/Android, and you download the Android SDK, you can see all this is right from there. So that's exactly how lazy I am. Okay, so OpenGL, and this is kind of neat. Check that out. Like, that's written in Java. So I find that pretty cool. That's the using the OpenGL libraries. So that's pretty fun. And what else do we have on here? Again, pointless but fun. So you can combine this kind of capability with the fact that you can write everything in the Java programming language. I think it's, someone here correct me, it's JDK 1.5, I think, right? Is it? Yeah, 1.5? All right, it's the expert there. Excellent. So that's about it for the physical device demo. I hope you guys come to the talk that I'm going to be doing later, which is just a basic introduction into Android, the stack, what it is, why we're doing it. No code, though. The second one that I'm doing will actually have some code, and maybe I'll show off the secret bouncing ball, but, you know, I might just, like, leave Google and form a startup all around the bouncing ball app. We'll see. All right, thank you very much.